ครับเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนเลยนะชื่อมงนะครับผมอยู่อาศัยอยู่แถวนี้ครับครับอยากจะถามก่อนเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยเราได้ติดตามข่าวเรื่องไวรัสเยอะมากแค่ไหนครับก็ที่บ้านก็จะแบบเปิดข่าวแบบประจำข่าวประจำวันมันก็จะมีขึ้นอยู่แล้วครับแล้วเราโดยส่วนตัวเนี่ยมาสยามบ่อยแค่ไหนครับก็เป็นนักเรียนอยู่แถวเดี๋ยวล้วงไว้ดีกว่าเท่กว่าคือเดียวมันดูมัธยมเสียงมันเข้าง่ายกว่าก็ปกติคือถ้าอย่างต้องออกมาเดี๋ยวคนยกสูงๆนิดนึงนะครับถ้าปกติถ้าต้องออกมาประมาณนี้ได้มั้ยถ้าต้องออกมาเป็นประจำอะไรเงี้ยก็จะแบบเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็แบบเขาก็รู้ดีว่าเขาต้องมีการป้องกันของเขาเองสุดท้ายนี้แบบอยากให้ฝากอะไรนะครับถึงคนไทยพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆเราหน่อยครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าเราป้องกันตัวเองได้ดีเราก็จะก็ไม่ได้แพร่ไปไหนหรอกถามปัญหานิดนึงตอนนี้ที่จะถามทุกคนเลยคือรบกวนเป็นมือขวาเหมือนเดิมไหมเพราะเดี๋ยวมันจะไม่ต่อกับเฟรมเมื่อกี้ก็คือถ้าเป็นหน้ากากมาแบบพวกซิงเกิลยูสอะไรเงี้ยครับผมตอนนี้ก็คือหายากโอเคครับยังไงก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่วันนี้ได้ให้เกียรติมาพูดคุยกับเรานะครับแล้วก็อยากจะฝากเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับก็คือว่าควรจะหมั่นศึกษาเดี๋ยวรบกวนขอเป็นมือขวาแล้วกันนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยก็รบกวนก็ควรที่จะศึกษาไว้เยอะนะครับแต่ก็ไม่ควรจะตื่นตระหนกมากไปเราสามารถใช้ชีวิตปกติได้โดยที่ไม่ประมาทละกันเอาแบบนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยก็สุขภาพแข็งแรงนะครับเกียบรุ่งเปลี่ยนมือให้ขอเป็นมือขวาใช่ไหมโอเคนั่นแหละครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับยังไงก็ช่วงนี้นะครับถ้าไม่จำเป็นก็อยากจะให้งดไปต่างประเทศก่อนนะ